อืมโอ้โหรูปหัวใจชาวพม่ามีเทคนิคใส่หัวใจของมันเลยนะติ่งตังติ่งตังเลยยินดีครับยินดีครับนะขอเสียงขันก่อนให้พรนะคะลุงอันน่ะชอบเลยพอใจมากเลยค่ะลุงคุณโอนนะโอนวันคุณควันนะ QUN ดีกว่าควันเหรอควันดำหรือควันขาวทีเนี้ยครับ พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตคนสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่การทำงานของคนครับโอเคนะก็พอใจมากสำหรับคำอธิบายนะครับคุณหวานนะก็ต้องย้อนไปย้อนมาเพราะพวกนี้มันค่อยๆฟังเขาพูดกันมา 2-3,000 ปีไปแล้วพระเจ้าเนี่ยมากไปกว่านั้นนะครับคำว่าพระเจ้าเนี่ยพูดกันมานานกว่านั้นอีกนะบอกครับก่อนคริสต์ศักราชโอ้ยไม่รู้กี่พันปีพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมครับมานานมากเป็นหมื่นปีไปแล้วที่ว่าเนี่ยโอเคไหมแต่มันจะมาลงเอยแค่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่7หรือที่8วันที่8นะวันที่7อ่ะวันนี้วันที่7มกราเอ้ย17กุมภาพันธ์2564ได้มั้ยชัดเจนไหมครับมันมาโอ้ยโถกกี่พันปีแล้วที่มากระจ่างชัดนะวันนี้เองโถยมันช่างเป็นบุญหูเหลือเกินทำไมคิดอย่างนั้นนะครับอ้าวงานเนี้ยลุงโต้ใจเลยแต่เนี้ยอ้าวพิสูจน์ลุงพูดเรื่องอะไรเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมอ้าวผ่านพิสูจน์เชิญกับผมสวัสดีครับเชิญครับดังๆด้วยค่ะหนูติดตามคุณลุงมาตลอดนะคะแล้วก็ฝึกอับอากาศมาโดยตลอดด้วยอะค่ะคุณลุงครับค่ะหนูเข้าใจว่าคุณลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์นะคะช่วยเหลือผู้คนให้กำจัดความไม่สบายกายไม่สบายใจให้กับคนได้อะค่ะอืมค่ะหนูก็เลยมีเรื่องอยากจะให้คุณลุงช่วยอะค่ะช่วยเรื่องอะไรเนาะว่ามาเลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าแม่ของหนูอะค่ะป่วยช่วยหนูไตวายระยะสุดท้ายซึ่งตอนเนี้ยนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็รักษาในขั้นสุดท้ายแล้วด้วยค่ะคุณลุงแล้วหนูก็มีความกังวลอยู่ตอนวันเนี้ยหนูไปส่งคุณแม่ที่โรงพยาบาลแล้วหนูก็ต้องรีบกลับมาบ้านเพราะว่าหนูต้องทำงานพรุ่งนี้เช้าค่ะแล้วก็อาการของคุณแม่ตอนเนี้ยเขาเพ้อไม่ได้สติได้สติบ้างไม่ได้สติบ้างอาการเหมือนเด็ก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยแม่ของหนูอ่ะอายุ73ปีแล้วด้วยอะค่ะแล้วหนูก็คิดว่าเขาคงจะอยู่กับหนูได้ไม่นานเขาก็อาจจะแบบไปเมื่อไหร่ไปได้ทุกเวลาค่ะหนูเห็นแม่เพ้อแล้วหนูก็กลัวว่าถ้าหากว่าเขาจะต้องหมดลมหายใจไปจริงๆอ่ะเขาจะไม่สงบอะค่ะเขาจะเพ้อแบบนั้นนะคะคุณลุงโอเคเข้าใจหมดแล้วนะคะค่ะตกลงเลยอยากจะให้ตกลงต้องการจะช่วยคุณแม่เนาะใช่ค่ะฟังให้ดีครับหนูอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดคะหนูอยู่ต่างจังหวัดค่ะว้าวฟังให้ดีนะมีรูปภาพถ่ายหน้าตรงๆไหมครับแบบมองกล้องนะครับมีค่ะฟังให้ดีฟังให้จบก่อนส่งภาพตรงๆมาต้องให้แม่มองกล้องชัดๆนะโอเคนะส่งผ่านไลน์ดี 22.7 มาครับค่ะส่งมาเดี๋ยวนี้ได้เลยถ้างั้นนะแล้วก็บอกชื่อเสียงเรียงนามมาด้วยบอกเตียงนอนตรงไหนโรงพยาบาลนะโอเคไหมโอเคค่ะคุณลุงเขียนมาตามตรงนั้นแหละส่งมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็พรุ่งนี้โทรศัพท์ไปถามเอาเองคุณแม่แล้วบอกว่าหายเพ้อหรือยังประมาณนั้นครับค่ะคุณลุง
เอาไปอย่างนั้นเลยดูสิว่าอยากจะให้ลุงช่วยใช่ไหมล่ะค่ะคำถามมีว่ามันเป็นอนาคตเนาะลุงจะช่วยได้ไหมวิธีการก็อย่างที่ว่านี่ส่งรูปคุณแม่ตรงๆอ่ะหนูถ่ายเองหรือเปล่าหนูคงต้องให้น้องที่เฝ้าอยู่ตอนนี้ค่ะถ่ายแล้วส่งมาให้ค่ะเยี่ยมเลยครับเอาตรงๆนะให้บอกมองกล้องนะต้องกำชับมากๆนะครับแบบ90องศาเลยฮะแม่ลืมตาก่อนมองกล้องมองดีถ่ายแบบจ้อง90องศานะเขารู้จักคำว่า90องศาไหมครับค่ะ นั่นแหละรีบส่งมาเดี๋ยวนี้เลยครับค่ะนะและจะดำเนินการให้ถ้าคิดว่าศักยภาพของลุงพอที่จะช่วยพระราชมารดาได้ค่ะคุณลุงนะหลังจากนั้นค่อยว่ากันจบไหมค่ะคุณลุงโอเคด้วยความยินดีครับค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนั่นแหละเดี๋ยวก็รู้ภัยเป็นภัยทีนี้มันเป็นเรื่องราวของอนาคตนะครับลองดูเผื่อมันได้เป็นอะไรไม่มีอะไรเสียเนี่ยใช่ไหมครับถามว่ามีอะไรเสียไหมที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันได้มันก็ดีสุดยอดปรารถนาใช่ครับทั้งหมดไม่ต้องเชื่อครับใช่ไหมเราหวังผลสำเร็จเพราะขนาดไตจะวายแล้วขั้นที่สามที่สี่แล้วรอวันไปเวินๆแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมก็เข้าตาสู่ใจไงให้ถ่ายรูปมันก็คือเข้าตาสู่ใจนั่นแหละโอเคไหมตะเลน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 ตะละเลนตั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 นเนาะเอาท่านอื่นมีไหมครับพอที่จะถามถ่ายไปมากันนะครับก็เผื่อมันได้โอ้โหวันนี้พูดเรื่องพระเจ้าเลยนี่แล้วคนโทรมาเงี้ยโอ้โหมาพิสูจน์เหรอทั้งนั้นนะมาพิสูจน์เรื่องของพระเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากเอางั้นแล้วเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชิญครับจะให้อาจารย์ช่วยบำบัดเสียงที่เสียงวิ่งที่อยู่ในหัวครับยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่ครับเนี่ยเคยโทรมาเนาะเคยโทรมาครับคราวที่แล้วที่โทรมาเนาะเรื่องของไปผ่าหัวมาแล้วใช่ไหมใช่ครับหน้าวันนั้นที่ช่วยไปวันนั้นถามว่ามันดีขึ้นบ้างไหมครับวันนั้นในคืนนั้นมันดีขึ้นครับแต่มันไม่มากนะครับแต่ว่าวันอื่นพอผ่านไปมันก็ดังขึ้นมันถึงขั้นจะต้องใช้มือไหมผมนัดกับคุณพี่แอดมินคุณพี่แอดมินบอกให้เข้าไปครับพบอาจารย์พรุ่งนี้ได้ครับช่วงเช้า10:30ครับอ๋อลองดูนะลองเอาตัวมาตอนนี้มีสมอลทอล์กยังครับใส่ไว้เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ลองดูสักตั้งนะครับลองเทียบจากคราวนู้นกับคราวนี้ดูซิว่ามันจะต่างกันไหมครับความรู้สึกเดิมๆนั่นนะครับเอามาเป็นพื้นฐานในการเปรียบเทียบต่อนะครับอยากจะให้มีความต่อเนื่องในการเปรียบเทียบซะมากกว่าอย่าคิดมากและกำลังสตัดดี้ร่วมกันนะครับนะเพราะว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไหมล่ะเพียงแต่เข้าใจเบื้องต้นก็ค่อยตามทำเอาพร้อม3-2มือสองข้างขยี้รู้จักกกหูไหมกกหูเนี่ยคำว่ากกหูมันหมายความว่าเหมือนเขาเรียกว่าทัดดอกไม้อะเหมือนเอาดินสอมาทัดหูเนี่ยมาเสียบหูเนี่ยนี่ตรงนี้ครับคำว่าทัดดอกไม้เนี่ยค่อยๆขยี้ไปครับทั้งสองข้างมองเห็นในจอไหมครับนั่นขยี้สองข้างมันจะเบาหัวครับ
มันจะเบาหัวหรือบางทีไปถึงจุดมันจะวิ่งเลยครับมันเหมือนกับเสียงในหูนี่จะหายไปมันจะหายไปวิ่งกดเข้าไปเลยครับคำว่าทัดดอกไม้ก็คือขาแว่นไปเกาะหูนั่นแหละจุดนั้นนะครับค่อยๆกดไปทีละน้อยเท้าไปยังรวบไปยังท้ายทอยด้วยนะครับอ้อมมาทางโหนกแก้มด้วยครับโหนกแก้มสรุปคือรอบใบหูก็ยังได้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าผากตึง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 คล้ายคล้ายให้มันสะเทือนนิดนิดขย่าเหมือนขย่าต้นไม้ขย่มขย่าต้นไม้แบบเดียวกันทำนองนั้นแหละครับนี่ถามว่าเป็นยังไงครับเรียกมีเสียงอยู่ครับเท่าเดิมมากกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมมันต้องมีข้อแตกต่างไหมแตกต่างไหมครับน้อยกว่าเก่านิดเดียวครับนี่เดียวนะนี่เดียวนะถ้าวัดเป็นเซนติเมตรมีทั้งหมด10เซนหายไปกี่เซน5เซนติเมตรครับไป5เซนก็แปลว่ามันอยู่ในเปอร์เซ็นต์มันก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับนะใจอยากต้องการให้มันหายทันทีใช่ไหมใจใจมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมคงต้องค่อยๆปรับนะครับใช้คำว่าถ้าได้ขนาดนั้นก็ยิ่งดีต้องกล้าเอาไว้ตรงนั้นนะครับอย่าไปหวังแบบ 100% ครับถ้าได้ก็ดีใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาแค่ 2% ก็ยังดีวะขอให้รู้สึกได้เถอะอย่างน้อยก็เป็นเชื้อหรือว่าเป็นน้ำเชื้อให้เราได้เชื่อมโยงต่ออีกทีหนึ่งต้องคิดในรูปแบบนี้เชิงธรรมชาติต้องคิดแบบนี้กันเพราะว่าหัวนี่มันถูกผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วนะครับไม่รู้ว่านายแพทย์นางแพทย์ก็ควักอะไรออกไปแล้วก็ไม่แซ่บเนาะ เดินสะดวกดีไหมครับถ้าตอนเดินการเดินสะดวกเดินปกติดีครับแขนขายกมือทำนู่นนั่นทำได้ตามปกติไหมครับได้ตามปกติครับแปลว่าทำงานปกติได้เลยทั้งนั้นน่ะครับมีแต่เสียงท่านเองที่มันรบกวนอยู่เนาะครับโอเคงั้นก็พรุ่งนี้เจอกันทั้งนั้นครับครับนะพรุ่งนี้ก็เรียนรู้ได้กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 อันนั้นเรื่องของผ่านกระบวนการเจอใบมีดมาแล้วที่แน่ๆครับสมองนี่นะสมมุติว่ามันมีทั้งหมดอยู่10,000เซลล์ก็ได้กันนะมันถูกสกิปไป1เซลล์เนี่ยมันไม่สามารถงอกมาแทนที่ได้เห็นไหมครับมันไม่เหมือนเนื้อเยื่อพวกนั้นเนื้อเยื่อเนี่ยมันยังงอกเข้ามาได้แต่สมองมันมีคุณสมบัติพิเศษของมันถ้าไปเขี่ยเลยปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าสมองมันเป็นจุดหนึ่งรวมเอาไว้ว่าก้อนหนึ่งเอาไว้อย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าถ้าเป็นตับไอ้สมองกลุ่มเซลล์สมองที่เป็นตับเนี่ยครับมันจะมีอยู่2-3เซลล์ก็ได้เป็นส่วนย่อของตับ
ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปทำลายตับหรือสมองตัวที่มันบังคับบัญชาตับถามว่ามันได้ไหมครับได้ครับสมองสมองจริงๆนะสมองมันจะไปบังคับบัญชาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราทั้งหมดมันก็แปลกดีมันไปบังคับบัญชาได้ยังไงเนี่ยใครจะศึกษาได้บ้างตรงนี้นะภาษาพุทธะเรียกว่าจิตรักษากายนะครับตรงนี้จิตต้องบริสุทธิ์นะจึงจะไปบังคับบัญชาได้ที่ว่าเนี่ยโอเคนะจะไปควบคุมได้ใจพูดถึงใจนะฮะใจไม่สามารถสั่งอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายเราได้ไม่สามารถสั่งให้ตับทำงานหรือไม่ทำงานทำไม่ได้ไม่สามารถสั่งไตทำไม่ได้ไม่สามารถสั่งกระเพาะให้ย่อยอาหารหรือไม่ให้ย่อยทำไม่ได้สรุปอวัยวะภายในของร่างกายเราเนี่ยมันทำงานโดยอัตโนมัติย้ำเป็นครั้งที่105อวัยวะภายในร่างกายของเราท่านมันทำงานโดยอัตโนมัติมันจะทำงานโดยอัตโนมัติได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมันต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เราหลับสนิทด้วยนะครับกินยาบังคับให้หลับก็ถือว่าหลับไม่สนิทแต่ต้องหลับให้สนิทหลับลึกๆที่ว่าเนี่ยนั่นนะฮะอวัยวะที่มันทำงานอัตโนมัติทั้งหมดนะครับมันจะโคอะไรทำงานเชื่อมกันหมดโคออปเปเรตไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดย้ำตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดและสมองน่ะคืออะไรอย่าเพิ่งพูดสมองครับเวลาเราหลับปอดกับหัวใจมันจะทำงานกันในรูปแบบอัตโนมัติแปลว่าเมื่อเราหลับเราจะไม่มีสติไอ้ตอนที่ไม่มีสติเนี่ยฮะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงาน 100% แบบอัตโนมัติทั้งหมดเห็นไหมครับน่าจำครับตรงนี้ถ้าอยากจะจำนะครับถ้าอยากจำก็จำไว้ภาษาจำแต่ถ้าหากว่าเรามีสติอยู่เช่นท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอขณะนี้หัวใจทำงานโดยอัตโนมัติปอดไม่แล้วครับเพราะปอดเราหายใจบังคับให้เร็วให้ช้าได้จะกลั้นให้ยาวให้ช้าได้ใช่ไหมเมื่อมีสติอยู่ปอดตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตอะไรซัพพอร์ตพลังงานสูดหายใจเข้าไปปื๊ดมันจะเบิร์นคือการเผาไหม้ซัพพอร์ตพลังงานความร้อนเข้าไปยังเลือดมันก็จะส่งไปยังอวัยวะทุกส่วนของร่างกายทุกส่วนถ้าเป็นกล้ามเนื้อคือเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อเห็นไหมครับกล้ามเนื้ออะไรเนี่ยกล้ามเนื้อของตับของไตของไส้ของพุงของม้ามรวมทั้งของหัวใจด้วยนะคุณโยมเห็นไหมฮะพนักงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมโอเคไหมครับลองเข้าใจตามแนวนี้ดูนะครับส่วนทั้งนั้นสมองเนี่ยคือเรื่องของระบบประสาททั้งหมดเซลล์ทุกเซลล์มันจะมีเซลล์ประสาทอยู่ทุกเซลล์ร่างกายนะครับเซลล์ร่างกายเล็กใหญ่ใหม่เก่าเนี่ยครับสมองเป็นส่วนย่อของร่างกายของเรานะครับเป็นเนี่ยเห็นไหมแปลว่าต้องมีกลุ่ม
กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อมันมีเยอะแยะที่เขาร่ำเรียนกันทางด้านอนาโตมีอย่าลืมทุกๆเซลล์มันมีประสาทอยู่สรุปเลยเลือดไปถึงไหนประสาทไปถึงนั่นเพราะคำว่าประสาทกับเลือดคือสิ่งเดียวกันประสาทเนี่ยกับเลือดเป็นสิ่งเดียวกันเพราะอะไรมันเกิดจากที่เดียวกันที่นั่นคือหัวใจจึงหัวใจจึงเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับเห็นไหมหัวใจเนี่ยเป็นตัวผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตทุกอนุธาตุในร่างกายมนุษย์นี่เองก็คือระบบประสาททั้งหมดนั่นเองครับพี่ประสาททั้งหมดนั้นก็มารวมที่สมองทั้งหมดที่นี่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสมองก็เป็นศูนย์รวมของประสาททั้งหมดรวมความเป็นเช่นที่ว่านี้เห็นหรือยังครับทีนี้ไปผ่าตัดผ่าต่อสมองก็แปลว่าอวัยวะส่วนที่ผ่าตัดผ่าต่อกันมันก็กระทบกระเทือนไปยังอวัยวะส่วนอื่นในเรื่องของหูเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องของหูมันมีการเพิ่มขึ้นและลดลงไอ้เราผ่าเข้าไปเนี่ยครับอะไรเพิ่มขึ้นก็ยาเคมีนั่นแหละวะใช่ป่ะอะไรลดลงก็ไปตัดมันทิ้งได้ไงใช่ไหมครับใช่ไหมไม่รู้ขึ้นชื่อว่าผ่าตัดผ่าต่อมันไม่เพิ่มมันก็ต้องลดลงส่วนมาก 99% ก็ต้องลดลงเพราะมันตัดออกอ่ะเห็นไหมครับมันตัดออกมันเอาออกอ่ะมันก็ลดลงเห็นไหมครับถ้ามันจะคิดไม่ได้ของแค่นี้ผ่าตัดออกจากระบบมันต้องขาดวิ่นหายไปก็เพราะว่ามันเป็นเช่นนั้นก็ไม่ครบวงจรทำให้ประสาทของหูทีเดียวครับใช่ไหมแทนที่จะรับเสียงภาษาพูดคุยรุ่นนี้นั่นมันก็เล่นเสียงอื่นใช่ไหมเสียงที่เรดบ้างใช่ไหมฮะทหารก็เป็นหูทิพย์ไปอย่างนะหูทิพย์มันก็มีเสียงเหมือนกันทีนี้หูทิพย์นะไม่รู้ไว้ทีนี้ไอ้ที่เป็นหูมันดังเหมือนหูหาเรื่องทีนี้ครับหาเรื่องทำให้เรารำคาญเห็นไหมครับหูหาเรื่องก็บางทีถ้าก้าวข้ามมันไปเลยประมาณนั้นครับทำใจได้ไหมครับมันอยู่กับมันก็ช่างหัวก้าวข้ามไปเลยอย่าสนใจกับมันเนี่ยมันก็พูดได้นะพูดได้ง่ายนะครับเป็นเรื่องของอัตโนมัติเหมือนกันเลยยากที่จะตัดขาดออกจากตัวตนของตัวเรานะเข้าใจให้ได้ครับถึงแม้ว่าไม่สามารถทำลายมันได้ก็เข้าใจมันให้ได้เพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามนี่เป็นต้นภาษารูมภาษาคิดก๊อกเนี่ยพยายามเข้าใจกับมันให้ได้เมื่อเข้าใจแล้วนะมันก็จะมีโอกาสที่จะคลายออกคลายออกหายออกไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับอย่าไปหาเคมีมารักษาสมองไม่มีทางหรอกมันคนละระบบเคมีมันระดับโมเลกุลสมองมันระดับคลื่นนะคลื่นความถี่สูงความถี่ต่ำเนี่ยก็มันเป็นไฟฟ้าสถิตใช่ไหมครับใช่ไหมฮะคนละศักยภาพเลยเพราะฉะนั้นฝั่งทางด้านการแพทย์เนี่ยเรื่องเคมีเนี่ยหนีไปไกลไม่ทางเขาจะไหนมันคนที่มีปัญหาเรื่องสมองแล้วก็ไม่รู้นะสลับลุงนะครับอย่าไปกินมันเคมีเนี่ยอย่างมากก็บังคับให้หลับโอ้ยหลับบังคับหลับก็ไม่ใช่หลับธรรมชาติที่เนี่ยครับใช่ไหมฮะแทนที่จะดีอ่ะไม่ดีอีกต่างหากก็มันไม่หลับธรรมชาติถ้าธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนเนี่ยคำว่าง่วงเนี่ยนอนเลยเนี่ยหลับธรรมชาติจะไปกักไปทำไมล่ะขอให้มีที่นอนเถอะใช่ไหมครับนอนให้มันสง่างามไปเลยเนาะมันเต็มร้อยไปเลยนะมนุษย์เราจะนอนสเปสปะก็ไม่ได้นะ มันต้องมีเลือกที่นอนเหมือนกันนะมนุษย์นะครับยกเว้นลุงออกลุงออกนอนได้ทุกที่นะให้ดูไว้ ใช่ไหมฮะลุงออกนอนได้ทุกที่ไม่เคยฮิเรื่องนอนนะครับนะ
หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวจบข่าวก็แค่นั้นเองคิดให้มันจบคิดให้มันง่ายๆไปนะครับต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือการปรับตัวนั่นเองครับโอเคนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหมายความว่าปรับตัวยอมรับสภาพความเป็นจริงนะเราจะไปตามรูปแบบนี้แม้กระทั่งความคิดก็ต้องยอมรับไปตามสภาพความเป็นจริงว่าเราโดนผ่าตัดผ่าต่อมาแล้วนะวันหนึ่งเวลานั้นไม่รู้สึกตัวถูกพวกเพื่อนฝูงหามเข้าไปสู่โรงหมอโรงหมอเนี่ยหลังๆมันก็จะมีคำใหม่นะฮะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ไปแล้วทำไปเล่นไปนะครับฮะยังเป็นโรงหมอใครจะบอกว่าโรงฆ่าสัตว์ก็เรื่องเขาสำหรับเราก็เรื่องของโรงหมอก็แล้วกันนะมีคนให้นิยามไปแล้วด้วยจ้าคำว่าโรงหมอเป็นโรงฆ่าสัตว์นะเป็นสถานที่รวบรวมเชื้อโรคทั้งหมดทั้งปวงใช่ไหมใครอยากมีโรคให้ไปที่โรงหมอได้รับโรคแน่นอนใช่ไหมไปหาชุมนุมถ้าเป็นโจรก็คือมันโจรทั่วไปก็ชุมนุมโจรหมู่บ้านโจรประมาณนั้นโอเคนะครับลุงก็เที่ยวไปกันนะโอ้มันน่าตีจริงนะลุงนี่ก็เห็นภาพไปกันแล้วลุงอย่ามาถือสาภาษาลุงภาษาคิดก๊อกอะยังไม่จบอีกเหรอวันนี้โอ้ยลุงก็ว่าจบไปแล้วนั่นเองเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับพอดีหนูหารูปของคุณแม่ไม่ได้อ่ะค่ะที่เป็นตามองกล้องอ่ะค่ะหนูขอใช้ภาพของคุณแม่ในบันทึกของหนูได้มั้ยคะในบันทึกของหนูหมายความไงคะในบันทึกที่หนูยังจำหน้าของคุณแม่ที่เขามองหนูแล้วเขาก็ยิ้มให้หนูได้ในวันนี้อ่ะค่ะนั่นแน่เอาเลยหลับตาเลยลูกหลับตาเลยค่ะนะๆๆนึกถึงใบหน้าแม่นะคะเสร็จจากนี่โทรไปหาน้องชายได้เลยนะคะว่ามันจะมีผลขนาดนี้ใช่ไหมถ้าหากมีก็รีบโทรศัพท์มาบอกนะคะนึกถึงรูปร่างร่างกายของท่านนึกถึงให้ท่านเดินเหินอะไรต่างๆนะสมมติฐานเริ่มเดินเข้าห้องน้ำลงจากเตียงเข้าห้องน้ำว่าไปสระผ้าสระผมอาบน้ำนู่นไปนู่นเลยนะครับเดี๋ยวมาแอคเราเหมือนแอคท่านกันแล้วกันแต่ว่าเซตตัวเราเข้าไปยังตัวแม่คำถามง่ายหนูขนลุกขนพองไหมคะไม่ต้องพูดนะคะใช้ภาษานึกทั้งหมดเป็นจังได้ครับผมรู้สึกชาๆที่มือค่ะคิดว่าเป็นสะพานให้แม่คิดว่าไปไหมข้างคุณลุงสื่อได้ไหมนึกซะว่าเป็นสะพานต่อจากลุงไปถึงแม่หนูเป็นสะพานให้แม่ลองคิดรูปแบบนี้คิดว่ามันไปไหมครับมันอยู่ในหัวของหนูอะค่ะคุณลุงหนูไม่แน่ใจเลย ไม่แน่ใจ
ไปไม่ไปไม่รู้นะยังอยู่ในหัวอยู่หรือเปล่าตอนนี้ใช่ค่ะหนูเห็นแม่ยิ้มให้หนูอะค่ะแล้วแม่ยืนบีขี้เกียจแล้วก็มากอดหนูแล้วก็หลานๆนะคะนั่นแน่เหรอนั่นเข้าท่าไว้น่าเชื่อมโยงนะครับภาษานี้นะครับเอาไว้วันหน้าค่อยคุยกันอีกทีในเรื่องนี้นะดูผลก่อนนะครับว่าคุณแม่จะได้รับไหมตอนนี้เนาะค่ะคุณลุงแล้วก็หวังตรงนี้แหละถ้าหากว่ามันได้จริงจะให้ลุงอธิบายหรือว่าเราต้องสอนจะอธิบายว่าไงดีสมมตินะมันได้จริงสมมติมันได้จริงเอาคุณแม่ลุกจากเตียงเลยว่างั้นนะพรุ่งนี้ออกมาทำกิจกรรมส่วนตัวได้ประมาณนั้นนะคุณแม่นอนอยู่กี่วันแล้วครับประมาณ7วันนั่นแหละเราตั้งไปสมมติฐานขึ้นมาสมมติว่าเอ้ยถ้าหาคุณแม่ลุกขึ้นมาพรุ่งนี้ทำกิจกรรมส่วนตัวได้แล้วเราทั้งสองจะรู้จะอธิบายความว่าเป็นยังไงส่วนลุงมีแนวทางอธิบายอยู่แล้วลุงเนี่ยครับจะอธิบายว่าแม่กับลูกสามารถสื่อถึงกันได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วแล้วถ้าหากว่าเรามีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของเราและแม่ของเราก็มีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายเหมือนกันก็จะสามารถสื่อถึงกันได้ดีค่ะโอเคครับนะอธิบายตามรูปแบบกายภาพเนาะนะก็แต่อธิบายอย่างที่ว่าเนี่ยแม่ก็รู้เป็นหนุนเป็นส่วนเดียวกันโอเคเข้าใจตรงกันตรงนี้นะอธิบายผ่านกายภาพธรรมดาเองมันมีมิติหนึ่งที่อธิบายในเรื่องของเอเนอร์จีก็แปลว่าเข้าใจตามนัยยะอินเนอร์จีที่ลุงพยายามถ่ายทอดให้อยู่ให้พยายามต้องคอยสังเกตอยู่นะฮะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดยังมีคำหนึ่งแต่คำนั้นยังไม่เปิดเผยขอให้เราทั้งสองสื่อไปยังคุณแม่ให้ได้ให้รับผลออกมาเรียบร้อยก่อนมีผลลัพธ์ไปที่เรียบร้อยก่อนค่อยมาแชร์กันให้กับชาวโลกได้รับรู้ว่าสิ่งนี้มันทำได้จริงๆนะโว้ยประมาณมันจะได้พูดเต็มปากเต็มคอเนาะค่ะคุณลุงเพราะเราต้องบอกว่าได้ผลลัพธ์เรียบร้อยก่อนจึงมาคอนเฟิร์มต่อสาธารณชนได้ประมาณนั้นแหละเพราะเป็นสิ่งที่มันสุดยอดอะเราหวังเป็นฉะนั้นเนาะโอเคหวังตั้งความหวังเป็นเช่นนี้เนาะโอเคนะเอาละพรุ่งนี้จะลืมรายงานมานะคะคุณด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 นั่นแหละก็รับรู้เรียนรู้ด้วยกันนะครับส่วนลุงจะพูดเรื่องอะไรในส่วนของลุงดีนะครับมีลุงอย่ามีภาษาลุงเฉพาะอีกอันนึงนะครับจริงความจริงเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเป็นภาษาพุทธะนะครับอธิบายผ่านภาษาพุทธะถ้ามันโอเคนะถ้ามันลงตัวได้ตามที่ว่านี้เมื่อกี้ลุงบอกว่าพรุ่งนี้คุณแม่ลุกจากเตียงมาทำกิจกรรมส่วนตัวได้โอ้โหถ้าได้โลกใบนี้เป็นของลุงคนเดียวนะจริงตะแลนพอนะอ่ะ4ทุ่มกับอีก18นาทีพอเนาะวันนี้เนาะจะได้พักผ่อนหลับนอนกันก็หวังว่าน่าจะเป็นความเพียงพอเพียงในส่วนที่เรามีตามที่เวลาและสติปัญญาจะเอื้อนะวันนี้ไม่มีใครที่จะเพิ่มเติมคำถามมานะครับลุงก็คิดว่าขอยุติเท่ากับเท่านี้ก่อนอะไรกันพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติได้ก็ยิ่งดีชัดเจนนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือขอเหลือพอพร้อมๆวันนี้ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินการที่หามาได้นาทีนี้บ้านเมืองเรากำลังอยู่ในวาระที่ป้องกันไวรัสโคโรนาอยู่นะฮะเวลาออกจากบ้านไปไหนก็ตามทีต้องปิดปากปิดจมูกตามกิริยามารยาทการทางการที่เขาได้กำกับเอาไว้นะครับอย่าดื้อแพ่งนะฮะผมเองก็เหมือนกันเวลาผมไปผมก็ต้องปิดปากปิดจมูกเหมือนกันโอเคนะอยู่บ้านเราก็สบายเลยแหลกได้หมดเสรีภาพอิสรภาพเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่อยู่ข้างนอกแล้วก็ออกไปตามกฎเกณฑ์ของอะไรล่ะของทางการเขาได้
มีเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามนะครับให้เข้มงวดนะครับเรื่องพวกนี้นะครับสำหรับลุงเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับนี่มันตัวลุงเนาะแต่สบายก็จะไปขวางโลกโอเคไหมครับเข้าหมูกาก็เป็นกาเข้าหมูลิงก็เป็นลิงเนี่ยขอให้มีใจเป็นเช่นที่ว่านี้แล้วไปไหนมันก็จะไม่มีข้ออะไรมันไม่มีข้อจำกัดนะโอเคนะขอให้ทำหน้าที่ที่ว่านี่แหละครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารทรัพย์สินสำคัญที่หามาได้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดรู้สว่างทุกรอบที่รอผลที่ก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศนะครับพร้อมๆกันนี้ก็สุขเถิดสุขเถิดชาวชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม